มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลวงพี่ย้อยถูกเจ้าอาวาสวัดไล่บอกทําเสียชื่อจากกรณีที่มีข่าวถึงคลิปเสียงของพระกาโตะและข้อความลายตกลงกันระหว่างหญิงสาวคนหนึ่งกับเสียงของชายคนหนึ่งที่ระบุว่าเป็นพระนักเทศภาคใต้มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ซึ่งเนื้อหาในคลิปพูดถึงหลวงพี่แอบมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวในรถยนต์อ้างว่าไม่บาปจนโลกโซเชียลพูดว่าอาจจะเป็นหลวงพี่กาโตะโดยต่อมาพระกาโตะออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ใช่เสียงของตนเองค่ะล่าสุดวันที่29เมษายนที่วัดหน้าพระลานตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชหลวงพี่ย้อยพระลูกวัดที่ออกมาเรียกร้องให้พระเจ้าของเสียงในคลิปได้ออกมาสึกจากความเป็นพระเพื่อไม่ให้พระศาสนาเสื่อมเสียได้ถูกพระครูกาแก้วเจ้าอาวาสวัดหน้าพระลานเดินเข้ามาแจ้งต่อหน้าสื่อส่วนกลางขอให้หลวงพี่ย้อยออกจากวัดกลับไปจำพรรษาที่วัดต้นสังกัดในอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากทำให้วัดหน้าพระลานได้รับผลกระทบเสียชื่อเสียงเพราะถูกคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่มองว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดกระแสการนำเสนอข่าวหลวงพี่ย้อยถึงกับร้องร่ำไห้ด้วยความน้อยใจก่อนกล่าวว่าเพราะว่าตนเองออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาโดยเรียกร้องให้เจ้าของเสียงในคลิปกลับต้องมารับโทษแล้วก็รับเคราะห์โดยการไล่ออกจากวัดเสียเองในขณะที่พระที่ทำผิดวินัยกลับยังคงลอยนวลในสังคมและในขณะสงฆ์ไม่มีความยุติธรรมเหมือนกำลังปกป้องคนผิดอาตมายังไม่รู้ว่าจะไปจำพรรษาที่วัดไหนเพราะไปวัดไหนหากพระผู้ใหญ่เบื้องบนกดดันลงมาใครก็อาจจะไม่กล้ารับอาตมาไม่อยากให้ใครเดือดร้อนเพราะอาตมาจึงคิดว่าอาจจะกราบลาสึกจากพระและออกมาต่อสู้ในเรื่องนี้จนถึงที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ